สวัสดีครับคลิปนี้บังจะมาสอนวิธีการดูพื้นแยมส่วนมากรองเท้ามันจะมีเป็นพื้นแยมนะพื้นแยมตัวนี้วิธีแก้หรือก็ต้องค่อยๆใช้มีดเลาะเพราะพื้นแยมนี่จะเลาะยากต้องใช้มีดคัตเตอร์ในการเลาะพื้นแยมตัวนี้ออกมาก่อนเนี่ยเลาะพื้นแยมตัวนี้ออกมาก่อนนะเราพื้นเย็นออกมาซึ่งมันค่อนข้างจะเลาะยากและบ้านเราเนี่ยนี่พื้นเย็นรองเท้าพื้นเย็นถ้าคนเจอพื้นเย็นนะสามารถบอกลูกค้าได้เลยว่าประเทศไทยเราไม่ได้ทำพื้นเย็นแต่ถ้าประเทศไทยเราก็มีแค่พื้นตัวนี้ที่สามารถทดแทนพื้นเย็นได้นี่คือเย็นประเทศไทยก็คือยางดิบนี่แหละทำเป็นตัวหนอนเนี่ยนี่คือเย็นประเทศไทยนี่คือเย็นเมืองนอกนะถ้าเจอแบบในกรณีอย่างเงี้ยเราก็สามารถบอกลูกค้าได้เลยว่าเราไม่สามารถมีพื้นแยมแบบนี้เหมือนต้นฉบับได้เพราะนี่เป็นรองเท้าเมืองนอกรองเท้ามือสองส่วนมากพวกนี้จะอยู่ในรองเท้ามือสองรองเท้าโรงเกลืออะไรพวกเนี้ยซึ่งมันจะเป็นมาจากนอกพื้นก็จะเป็นยังเป็นพื้นแยมอยู่ยังคงความเป็นพื้นแยมอยู่แต่เราก็สามารถมาปรับเปลี่ยนได้ด้วยการใช้พื้นตัวนี้พื้นตัวนี้ก็ทนบางทีก็ทนกว่ายางเมืองนอกอีกนะยางไทยเราเนี่ยยางไทยนี่คือยางไทยเราเนี่ยนี่ยางเมืองไทยเราเนี่ยทนกว่ายางเมืองนอกอีกนี่ก็คือให้ดูวิธีการทำนะส่วนการรื้อพื้นแยมเนี่ยรื้อยากมากเพราะถ้าคุณไปรื้อตัวนี้ไปรื้อตัวเนี้ยมันจะทำให้ทรงเปลี่ยนคุณต้องรื้อให้คงฝาให้คงไม้ตัวนี้ไว้ให้คงไม้ตัวนี้ไว้ซึ่งเอาแต่ยางตัวนี้ออกพื้นเยี่ยมนี่เป็นรองเท้าที่ปรับเซียนเลยนะเป็นรองเท้าที่ปรับเซียนเลยนะเพราะมันทำยากมากเห็นไหมคุณเห็นไหมมันจะเป็นสองชั้นอยู่คุณอย่าไปเลาะถ้าคุณไปเลาะตัวนี้ออกถ้าคุณเลาะตัวนี้ออกเสียถ้าคุณไปเลาะตัวนี้ออกจะเสียเพราะว่าคุณเลาะออกมาแล้วคุณไม่มีหุ่นคุณไม่มีหุ่นรองเท้าอย่างเหมือนของบางจะมีหุ่นรองเท้าอยู่ในกรณีที่คุณไม่มีหุ่นรองเท้าถ้าคุณลอกตัวนี้ปั๊บรองเท้าจะเสียทรงทันทีเลยคุณต้องเอาทรงเดิมของไว้อยู่ก็คือต้องดูเป็นพื้นตัวนี้ไว้ต้องลอกเป็นพื้นตัวนี้ไว้ไหมพื้นมันต้องดูมันมีอยู่เห็นไหมมันมีชั้นหนึ่งเนี่ยคือหนังตัวเนี้ยนี่คือพื้นหนังถ้าลอกตัวนี้เสียคุณต้องเผื่อชิ้นตัวนี้ไว้เนี่ยลอกชิ้นตัวนี้ใช้คัตเตอร์เราเนี่ยสีเลาะไปการเปลี่ยนพื้นแยมเนี่ยต้องใช้ความชำนาญใช้ความชำนาญมากๆแล้วต้องเลาะดีๆเห็นไหมเนี่ยเราต้องเลาะแบบดีๆนี่คือการเปลี่ยนพื้นแยมนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้บังนะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้บังและ Subscribe ให้บังด้วยเพราะว่าบังจะได้ทำคลิปดีๆอย่างนี้หรือเทคนิคหรืองานซ่อมต่างๆมาลงไปเป็นวิทยาทานให้กับคนที่สนใจบังยังมีอีกหลายอย่างนะเราต้องเลาะจำไว้นะเราต้องเลาะตัวยางตัวนี้นะแต่เราไม่ใช่เลาะตัวนี้ถ้าเลาะตัวนี้รองเท้าเสียทรงทันทีเลยเพราะมันไม่มีตัวดำทรงลองเลาะตัวอย่างตัวนี้แล้วเพื่อไปเข้าเครื่องเจียร์แล้วเก็บอีกทีหนึ่งนะก็ฝาก
ฝากกดไลค์กดแชร์นะออคลิปของบางแต่ละคลิปบางจะทำแบบให้เป็นธรรมชาติไม่ได้ตัดต่อคลิปของบางไม่ได้ตัดต่อเพราะบางใช้แบบทำไปด้วยสอนไปด้วยมันก็เลยไม่ได้สวยหรูสวยงามแต่ถ้าจะเอาคอนเทนต์จะเอาเรื่องวิชาผมว่าผมเน้นความรู้เทคนิคเลยว่าผมไม่ได้ทำคลิปแบบว่าเน้นสวยหรือว่าเน้นตัดต่อดูดีเราเน้นคอนเทนต์เราเน้นสาระเน้นเนื้องานจริงๆการทำงานจริงๆมากกว่านะก็ขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามาติดตามบังนะโอเคนะครับ